ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดส,สุขโขทัยนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแม่น้ํายมเพิ่มสูงขึ้นนะครับทำให้คันตลิงเนี่ยขาดหลายจุดนะครับพอคันตลิ่งขาดก็มีน้ําหลากเข้าท่วมพื้นที่หลายจุดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําริมตลิ่งมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลายจุดนะครับอย่างเช่นคันดินแม่น้ํายมฝั่งขวาขาดบริเวณหมู่หนึ่งตำบลปากแควอําเภอเมืองสุขโขทยัยจุดนี้เนี่ยขาด2จุดนะครับแล้วก็ขยายเพิ่มรวมยาวประมาณ50เมตร จุดนี้มีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบไป2หมู่บ้าน513ครัวเรือนนะครับอีกจุดครับคันดินแม่น้ำยมฝั่งซ้ายนะครับขาดบริเวณที่หมู่6ตำบลปากพระอำเภอเมืองสุขโทขทัยคันขาดขยายเพิ่มขึ้นยาวประมาณ15เมตรนะครับจุดนี้ได้รับผลกระทบไป3ตำบล1,200ครัวเรือนด้วยกันนะครับทางนี้ครับเนื่องจากระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำที่อำเภอรสีสํารงมีระดับต่ำกว่า11เมตรนะครับ น้ำไหลผ่าน786ลูกบา์เมตรต่อวินาทียังสูงกว่าตลิ่งนะครับพอน้ําสูงกว่าตลิ่งเนี่ยก็ทาให้น้ำเนี่ยเอ่อล้นบริเวณสะพานข้ามแม่น้ํายมฝั่งขวาเข้าไปท่วมในพื้นที่ของหมู่5ที่ตําบลวัดเกาะอเภอสีสําโรงนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเนี่ย2หมู่บ้าน574ครัวเรือนด้วยกันนอกจากนี้ยังมีน้ำเนี่ยนะฮะล้นคันตลิ่งแม่น้ำยมบริเวณหมู่3ที่ตำบลป่ากุมเกาะอ,อสวรรคโลกนะครับ มีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบไป9หมู่บ้านนะครับ1,019ครัวเรือนและยังมีคันแม่น้ำยมที่ขาดนะครับบริเวณฝั่งซ้ายซอยหลังวัดโสภารามตำบลสาเรือนอำเภอศีสํโรง คันขาดยาวประมาณ20เมตรบ้านเรือ,ะะอนรัศดรได้รับผลกระทบ1หมู่บ้าน180ครัวเรือนและมีฝั่งขวาขาดอีก2จุดได้กันนะครับที่หมู่7ตําบลคลองกระจงสวรรคโลกเนี่ย20เมตรได้รับผลกระทบไป6หมู่บ้านและก็ที่หมู่7ตําบลท่าทองสวรรคโลกคันขาดยาว15เมตรนะครับจุดนี้บ้านเรือ,ะะอนรัศดรได้รับผลกระทบไป6หมู่บ้านเรียกว่าคันดินที่แม่น้ํายมขอยกันแม่น้ํายมแม่เข้าท่วมเนี่ยขาดหลายจุดและก็มีน้ําล้นตลิ่งนะครับทำให้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดการขาดแลวก็ พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ